สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะเด็กๆของครูไปนอนกันหรือยังวันนี้เห็นไหมคะครูต้องถึงกับย้ายห้องเลยเพราะว่าสัญญาณที่พยายามจะล็อกอินตั้งแต่3:45นี้ไม่มีเลยนะคะลองทั้งสัญญาณ Wi-Fi ที่ห้องสัญญาณมือถือ2 เครื่องไม่รอดนะคะครูก็ต้องเปลี่ยนห้องเลยนะคะเปลี่ยนห้องก็ยังไม่ค่อยรอดนี่กว่าจะรอดได้ก็ต้อง4 ทุ่มกว่ามันเป็นที่ Facebook นะคะไม่ได้เป็นที่สัญญาณต้นทางสวัสดีค่ะเชฟพินกับคุณจิตตาคุณนครสวัสดีนะคะเกื้อพานเพื่อนนิเทศมาดูด้วยขอบคุณนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครูจะเข้าเรื่องของเราเลยท่านจะได้ไม่นอนดึกกันวันนี้ครูมีเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมาฝากนะคะครูไปฟังเทสท็อกมาค่ะไม่เดี๋ยวไปฟังก็ไปฟังในเอาคุณวานสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาเพื่อนมาแต่สุธาทิพย์คุณมะม่วงสวัสดีค่ะคุณนกเชฟพินขอบคุณนะคะครูไม่ทักกันนะเข้าเรื่องเลยนะวันนี้สัญญาแล้วว่าจะมาคุยเรื่องสนุกสนุกมีไฟสะท้อนจากเพดานนะคะพอเห็นหน้าครูไหมคะเนี่ยก็ ครูไปดูเทสท็อกมาค่ะเทสท็อกนี่ชื่อน่าสนใจมากเลยชื่อว่า The Brain Changing Benefits of Exercise หมายความว่าแปลว่ายังไงดีข้อดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนพัฒนาคุณภาพของสมองจากการออกกำลังกายนะคะโดยดร.เวนดี้ซูซูกิท่านเป็นศาสตราจารย์ที่สอนด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะคะถ้าใครพอจะพาฟังภาษาอังกฤษออกนะคะครูแนะนำให้ท่านไปดูเทสท็อกอันนี้นะคะสนุกมากเลยอาจารย์เวนดี้ท่านสอนสนุกนะคะแล้วตอนหลังๆตลกด้วยแล้วก็มีพลังด้วยเป็นเทสท็อกเป็นรู้สึกจะชื่ออยู่ในซีรีส์เทสบูแมนนะครับหมายถึงว่าที่เป็นเทสท็อกที่ทั้งคนพูดทั้งหมดแล้วคนดูทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะคะสวัสดีอ่านน้องจูลี่เพื่อนนุ่นน้องมาแต่ไปเดี๋ยวไปเชียร์บอลเอาคุณแพทย์ไปเชียร์บอลตามสบายนะคะคือครูกำลังสงสัยว่าที่เข้า Facebook ไม่ได้มา20 กว่านาทีนี้เพราะสัญญาณบอลกันหรือเปล่านะเอาคุณกังมาแล้วคุณกังมาแล้วทันได้ยินครูบอกไหมครับว่าครูไปฟังเทสท็อกมาเผื่อคุณกังเด็กนักเรียนถือช็อคประจำห้องเรียนความสุขของเราจะไปหาลิงก์ของเทสท็อกอันนี้มาแปะให้ทุกท่านฟังนะคะชื่อเทสท็อกชื่อ The Brain Changing Benefits of Exercise โดยดร.เวนดี้ซูซูกินะคะดูจากนามสกุลดูจากหน้าตาท่านน่าจะเป็น Japanese American นะท่านเขียนหนังสือเรื่อง Healthy Brain Happy Life นะคะสนุกมากถ้าเมื่อแดงเพื่อนมาแต่มาสวัสดีคุณพี่อ้อสวัสดีนะคะครูมาดึกเพราะว่าครูล็อกอินไม่ได้เลยค่ะเข้าเรื่องเลยนะดร.เวนดี้นี่ท่านเล่าเรื่องสนุกนะคะเป็นเทสท็อกที่สนุกมากตอนจบมีให้ลุกขึ้นออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะแบบมีพลังเลยล่ะท่านเล่าเริ่มเทสท็อกนี้จากประวัติท่านก่อนว่าจริงๆแล้วว่าท่านศึกษาเรื่องฮิปโปแคมปัสใครสนใจเรื่องสมองจะรู้จักสมองส่วนนี้ดีใช่ไหมคะสมองส่วนเกี่ยวกับความจำใช่ไหมคะตอนแรกท่านก็สนใจเรื่องสมองมากว่าทำไมมันก็นิดเดียวแค่นั้นเองทำไมมันสามารถบันทึกความจำระยะยาวอะไรต่างๆได้นะคะอ๋อเขาบอกว่าหน่วยที่ความจำมันมีอยู่2 ส่วนนะคะก็คือฮิปโปแคมปัสแล้วก็ temporal lobeอยู่ซ้ายขวาของตรงนี้นะคะไม่ต้องจำนะคะครูไม่ออกสอบเอาเรื่องที่สนุกดีกว่านะตอนแรกท่านก็เริ่มทำชื่อเสียงในสายเรื่องพัฒนาความจำเกี่ยวกับสมองนะคะก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็เล่าอย่างตลกว่าพอวันหนึ่งโผล่หัวออกมานอกแลบสมองของท่านน่ะแล้วก็ท่านก็เพิ่งจะตระหนักว่าท่านไม่มีชีวิตสังคมไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเข้าเลยแฟนก็ไม่มีนะคิดว่านะคะแล้วท่านก็พูดแบบตลกว่าก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าใช้เวลาอยู่ในแลบมากเกินไปก็เลยบอกไม่ได้ละเพราะฉะนั้นก็จะไปเขาเรียกอะไรนะคะลองไปทำกิจกรรมข้างนอกดูบ้างครั้งแรกก็ตัดสินใจไปทำอะไรยากๆเลยค่ะคุณรดาดูจากสิงคโปร์สวัสดีนะคะครั้งแรกอาจารย์เวนดี้ก็ตัดสินใจทำอะไรยากๆเลยค่ะเช่นถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาเป็นเวลานานจนบอกว่าน้ำหนักเกินจากส่วนสูงไม่ต้อง25 ปอนด์ก็น่าจะประมาณ10 กิโลกว่านะคะท่านก็เป็นผู้หญิงหุ่นเอเชียตัวเล็กๆเนี่ยนะแต่ตอนนั้นน้ำหนักเยอะแล้วก็ไปออกกำลังกายท่านครั้งแรกเป็นท่านจะทำอะไรคะปรากฏว่าถ้าเป็นเราอาจจะเล่นอะไรง่ายๆใช่ไหมคะอย่างโยคะใช่ไหมเดี๋ยวครูมีเวลาตอนจบครูจะมาเล่าหนังสือเรื่องนี้ให้ฟังนะคะสนุกดีครูแล้วเล่มเล็กๆแล้วก็ลองทำด้วยก็ได้ผลดีนะคะมาฟังเรื่องตลกๆของอาจารย์เวนดี้กันต่อก่อนนะคะ
ท่านไปล่องแก่งเขาเรียกนะล่องแพ river rafting อะค่ะก็คือการล่องแพไปตามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนะกล้าดีนะคนอย่าหัดทำตามนะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายมานานๆครั้งแรกนี้ไปท่านเล่าอย่างตลกว่าท่านก็ไปทริปนั้นไปคนเดียวเพราะไม่มีเพื่อนเลยนะคะก็ไปแล้วก็ตระหนักตอนอยู่ในทริปนั้นว่ามันก็ต้องยากแหละค่ะไปล่องแก่งล่องแพนะสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยลองนึกภาพสิคะถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงโชคดีที่รอดกลับมาเท่าไหร่ก็บุญแล้วนะคะก็ปรากฏว่าท่านก็เพิ่งตระหนักว่าถ้าเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในทริปนั้นก็ไม่ได้การละเป็นสาวเก่งนี้ครับประสบความสำเร็จนะเรียนจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเนี่ยจะทำอะไรทำจริงค่ะก็เลยไปสมัครยิมแล้วก็เล่นทุกอย่างเลยคิกบ็อกซิ่งก็เหมือนมวยไทยนะคะเต้นรำแบบดาวเป็นแบบซุมบ้านะคะโยคะสเต็ปคลาสก็คือแอโรบิกที่ขึ้นลงๆบนสเต็ปนะคะตอนแรกเขาบอกว่ายากมากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านกลับไปอีกตลอดเวลาคือว่าพอเริ่มรู้สึกแข็งแรงแล้วเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเขาบอกว่าก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเริ่มสังเกตเห็นผลดีของการออกกำลังกายตอนที่ว่าทำงานที่ยากๆและทำได้ง่ายเพื่อนมาแต่ท็อปมาแล้วเรื่องออกกำลังกายท็อปมาเลยนะยินดีต้อนรับนะคะปรากฏว่าก็บอกเอ๊ะวันนี้ทำไมถึงเขียนขอทุนวิจัยได้ง่ายจังรู้สึกว่าทำได้ง่ายซึ่งถ้าท่านเป็นนักวิจัยหรือท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านจะรู้ว่ากระบวนการเขียนเปเปอร์ขอทุนวิจัยนี่มันไม่ง่ายเลยนะคะมันยากมากเลยมันงานเอกสารมันน่าเบื่อมากนะคะท่านเป็นเหมือนครูไหมครูไม่ชอบงานเอกสารเลยปรากฏว่าอาจารย์แมดดี้หลังจากออกกำลังกายมาสักพักนึงเนี่ยแล้วก็น้ำหนักลดนะคะ25ปอนด์ที่หนักเกินไปเนี่ยก็ลดลงมาได้ด้วยอยู่ดีก็นั่งเขียนงานอยู่รู้สึกโอ้โหทำไมสมองโปร่งคิดอะไรก็ออกขนาดเขียนขอทุนนี่ก็ทำได้ง่ายแล้วท่านก็เริ่มตระหนักว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นเพราะว่าท่านไปออกกำลังกายนั่นเองก็เลยเริ่มทำการวิจัยค้นคว้าไปในเขาเรียกอะไรนะคะในสายงานวิจัยเกี่ยวกับสมองและการออกกำลังกายแล้วสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเช่นหลายท่านถ้าออกกำลังกายอยู่แล้วคงจะทราบใช่ไหมคะออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบออกให้หัวใจเต้นแรงและเหงื่อออกนะคะจะเป็นเดินจะเป็นวิ่งจะเป็นปั่นจักรยานว่ายน้ำเทรคกิ้งปีนเขาอะไรก็ได้นะคะไหนนักเรียนของครูบอกครูหน่อยว่ามีใครออกกำลังกายอย่างแบบแนวแอโรบิกให้เหงื่อออกเป็นประจำอะไรยังไงบ้างคะครูรู้หรือเพื่อนครูตอบที่เข้ามาดูนี่เล่นบาสใช่ไหมคะมีท่านใดอีกอ้าวคุณมนัญญาบอกว่าเก้าอี้ครูตลกไม่เอาต่อกันมาก่อนนักเรียนของครูว่ามีท่านใดออกกำลังกายเป็นประจำบ้างไหมคะยกมือออกเล่นอะไรกันบ้างบอกครูหน่อยไหนมีใครเต้นแอโรบิกมีใครวิ่งมีใครเดินเร็วมีใครว่ายน้ำมีใครออกกำลังกายแบบให้เหงื่อออกบ้างคะเพราะว่าถ้าท่านทำอยู่เนี่ยท่านจะได้ฟังข่าวดีแต่ว่าท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะมีไหมไม่ตอบกันเลยนักเรียนของครูหลับกันแล้วเหรอคะงั้นมีถามดีแล้วโยคะคุณนะทวนโยคะกันเดี๋ยวรอสักพักนะคะเดี๋ยวจะพูดคุณอาคุโจกะวิ่งโอ้สุดยอดเลยคุณมิจิโกะวิ่งนะคะคุณเมย์ว่ายน้ำโอ้ดีจังเลยคุณมารยาทำงานบ้านก็ดีนะคะแต่ต้องทำให้เหงื่อออกนะโอ้คุณกลางเล่นไตรกีฬาเลยเหรอคะวิ่งจักรยานว่ายน้ำพายซุปบอร์ดคืออะไรคะเหมือนเซิร์ฟบอร์ดไหมอย่างละเอียดหน่อยตายแล้วเรามีนักไตรกีฬาอยู่ในนี้ด้วยทำวันเว้นเดือนคุณพี่อ้อค่ะโอ้โหเชฟพินบอดี้คอมแบทน่ากลัวมากนะครับทำอาหารและชอบชกมวยเนี่ยโยคะโอ้ว่ายน้ำเดินนะคะเดินไปทำงานโอ้ดีจังเลยคุณพิชนุษย์น่าจะอยู่แถวที่อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะวิ่งกับเต้นนะคะคุณธนามอนคุณธนามอนนะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังนะว่าสำหรับท่านที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนี่เป็นข่าวดีของท่านนะคะแน่นอนท่านต้องรู้อยู่แล้วว่า1การออกกำลังกายทำให้ท่านอารมณ์ดีไหนมีใครที่ออกกำลังกายแล้วอารมณ์เสียม มีไหมคะไหนบอกคุณหน่อยพอออกกำลังกายเสร็จแก้มแดงเหงื่อออกหอบนิดหน่อยพอผ่อนคลายเนี่ยมีท่านใดอารมณ์เสียมไหมครูว่าไม่มีนะจริงๆไม่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ทางสมองมาบอกเราก็ได้นะคะอาจารย์เวนดี้ซูซูกิท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองท่านก็ต้องทำวิจัยใช่ไหมคะท่านบอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยนะคะหมายถึงเคลื่อนไหวให้เหนื่อยอย่างเงี้ยนะมันคล้ายเซิร์ฟบอร์ดแต่มีไม้พายโอเคขอบคุณนะคะคุณกังทำให้อารมณ์ดีมีพลังมากขึ้นความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นแล้วก็ยิ่งทำรีเสิร์ชเท่าไหร่เนี่ยท่านก็ยิ่งสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะการออกกำลังกายมันดีต่อสมองขนาดนี้ทำไมคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำเนี่ยคะเขาก็บอกว่าเขาจะอธิบายเหมือนกับเหตุผลนะคะว่าทำไมมันถึงดีต่อสมองนี้เขาบอกว่า3เหตุผลนะคะ
ครูก็พิมพ์ออกมาจากสคริปต์ของที่ท่านพูดนะคะเดี๋ยวไม่มีเวลาอ่านละเอียดเดี๋ยวจะดูผ่านๆให้นะคะข้อแรกเนี่ยท่านบอกว่าทันทีที่ท่านออกกำลังกายนะคะมันให้ผลทันทีต่อสมองคือมันไม่ต้องรอแบบต่อเนื่องไปหลายเดือนแล้วถึงจะได้ผลเหมือนท่านจะเล่นกล้ามหรือว่าท่านจะวิ่งลดน้ำหนักหรืออะไรต่างๆมันต้องรอใช่ไหมครับอาจจะได้ผลเนี่ยนานนะแต่ถ้าออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยสมองเป็นสิ่งแรกที่จะได้ผลทันทีที่ท่านออกกำลังกายจนเหงื่อออกแล้วก็หอบเล็กน้อยเนี่ยนะคะสารสื่อประสาทในสมองไม่ต้องจำนะคะครูไม่ออกสอบแต่รู้ไว้ก็ดีนะเช่นโดพามีนสารที่ให้รางวัลแล้วทำให้เรามีความสุขนะคะเซโรโทนินก็นี่คือสารตัวความสุขเหมือนกันนะแล้วนอร์อะดรีนาลีนอันนี้ครูจำไม่ได้แล้วมันทำอะไรมันจะทำให้เราอารมณ์ดีสารในเคมีในสมอง3อันเนี่ยนะคะในอารมณ์ดีแล้วก็มันจะทำให้คุณสามารถทำงานที่ใช้สมองได้ดีได้อย่างน้อย2ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ท่านน่านำไปได้นะคะคุณมนมาแล้วสวัสดีค่ะเรากำลังคุยกันเรื่องผลดีของการออกกำลังกายต่อสมองเขาบอกว่าการเพิ่มสมาธิเพิ่มความตัดสินความสามารถในการทำงานต่างๆสำหรับสมองเนี่ยนะคะมันจะทำได้ดีที่สุดตั้ง2ชั่วโมงหลังจากท่านออกกำลังกายลักษณะการวิ่งหรือทำอะไรจนเหงื่อออกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านเจอโปรเจกต์ยากๆอะไรนะครั้งต่อไปนะคะไปออกกำลังกายสักหน่อยเดินเร็วก็ยังดีค่ะทำอะไรก็ได้ให้เหงื่อออกนะแต่อย่าถึงกับขั้นว่ายน้ำมาแล้วก็มาทำงานในชุดว่ายน้ำแต่บางท่านอาจจะชอบนะหอบงานไปทำริมสระนะทันทีที่ท่านออกกำลังกายเสร็จเนี่ยนะคะยืดเส้นยืดสายคูลดาวน์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนั่นคือ2ชั่วโมงทองที่ดีมากต่อสมองของท่านนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับเทสท็อกอีกอันที่ครูฟังมาเป็นครูจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็จำชื่อผู้พูดไม่ได้แต่เรื่องทำนองที่ว่ามันเป็นเรื่องของ mental battle นะคะหมายความว่าการออกกำลังกายจิตวิทยาของการออกกำลังกาย exercise strategy psychology เนี่ยมันต้องมาจากสมองก่อนคือเอาชนะภายในก่อนเขาบอกว่าเวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยจากเทสท็อกอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าผู้พูดบอกว่าสมองเราจะต่อต้านก่อนสมองเราจะต่อต้านมันจะทำอะไรง่ายๆเลยค่ะสมองเขาจะประหยัดพลังงานใครจำไลฟ์ก่อนๆของครูคงจะจำได้นะถ้าให้เลือก2อย่างระหว่างนอนอืดดูทีวีก็ออกไปวิ่งสัก2กิโลเนี่ยสมองทุกคนละค่ะจะเลือกนอนอืดส่วนใหญ่นะคะนอกจากท่านเป็นนักวิ่งนะเพราะฉะนั้นการจะออกกำลังกายให้ดีเนี่ยจากเทสท็อกอีกอันเขาแนะนำให้ทำตอนเช้าแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นอะสมองท่านจะไม่ค่อยต่อต้านมากเท่าไหร่แล้วถ้าทำตอนเช้าแล้วหัวท่านก็จะโล่งโปร่งไปทั้งวันนะคะตรงกับเทสท็อกอันนี้ของอาจารย์เมนดี้ซูซูกิผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะคะแล้วก็ไหนดูอีกซิบอกว่าอันนี้เขาบอกว่านอกจากจะทำออกกำลังกายมันจะทินดีต่อสมอง2ชั่วโมงนะคะภายใน2ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ท่านแคล้วคล่องว่องไวทำอะไรได้กระฉับกระเฉงน่าจะอ่อนยาวลงอ่ะเช่นเขาบอกว่าอาจารย์เบนดี้เนี่ยสามารถคว้าถ้วยกาแฟสตาร์บัคที่ตกจากเคาน์เตอร์ได้ทันนะคะเพราะว่า reflection คงจะเร็วขึ้นหลังจากออกกำลังกายซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในทุกวันนี้นะคะคือแบบถ้าแก้วกาแฟมันตกมาจากเคาน์เตอร์ของ Starbucks อ่ะคว้าทันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่าผลเนี่ยมันผลที่เกิดขึ้นที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะคะมันอยู่ไม่นานมันอยู่หลังทันทีหลังจากออกกำลังกายนะคะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการผลที่ให้ผลระยะยาวอยู่ยืนนานเนี่ยก็ต้องออกกำลังต่อเนื่องเน้นไปที่หัวใจนะคะเดี๋ยวนะครูกำลังอ่านผ่านๆให้อยู่นะคะเหตุผลที่2นะคะว่าทำไมการออกกำลังกายที่ดีต่อสมองนะก็คือว่าเขาดูผลของการออกกำลังกายระยะยาวนอกจากสมาธิดีแล้วเนี่ยเนื้อสมองส่วนฮิปโปแคมปัสส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำมันจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะพื้นที่สมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำคือฮิปโปแคมปัสนี่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอารมณ์ดีทันทีนะคะเพราะว่าสารสื่อประสาท3ตัวมันหลั่งออกมานะแล้วก็มีสมาธิดี2ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายรีเฟล็กเข้าคลั่งว่องไวถ้วยกาแฟตกจากเคาน์เตอร์ก็จับทันแล้วแต่ถ้าทำต่อไประยะยาวการออกกำลังกายให้เหงื่อออกเนี่ยจะทำให้พื้นที่สมองในส่วนความจำเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะแต่ว่า
อันที่สามเหตุผลที่สามที่การออกกำลังกายดีต่อท่านนะคะศาสตราจารย์เวนดี้บอกว่าจริงๆคือข้อสามนั่นก็คือการป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสมองของท่านสมัยนี้นะคะไม่ต้องรอให้อายุเยอะๆก่อนถึงจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้เช่นพวกสมองเสื่อมหรือว่าเช่นอัลไซเมอร์หรือดิเมนเชียดิเมนเชียนี่คือสมองเสื่อมนะคะอัลไซเมอร์มันก็อัลไซเมอร์นะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะเขาพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยมันไม่ได้รักษาโรคเหล่านั้นนะคะแต่ว่ามันป้องกันสมองส่วนที่ฮิปโปแคมปัสและพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นข้างหน้านี่คือสำคัญที่สุดเลยนะคะคือสติสมาธิการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยข้างหน้านะคะและฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะช่วยป้องกันให้แข็งแรงขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะป้องกันไม่ให้ท่านเป็นโรคสมองเสื่อมนั่นเองนะพูดง่ายๆไม่ว่าจะสมองเสื่อมแบบดิเมนเชียแบบคนแก่ทั่วไปหรือสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนโดนสมองมันโดนกัดกินไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าคนๆฟังเนี่ยก็คงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถได้ผลดีของ3ข้อที่ศาสตราจารย์แมนดี้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยด้วยการออกกำลังกายที่น้อยที่สุดคือมินิมัมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องเท่าไหร่คือพูดตรงนี้ในฮอลล์ของเท็ดทอล์คคนก็หัวเราะกันใหญ่นะครับเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนกันเป็นเราแล้วก็เป็นใช่ไหมคะที่อยากรู้ว่าทำยังไงออกกำลังกายยังไงให้น้อยที่สุดได้ผลแต่ได้ผลดีมากที่สุดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์ละ 3-4 ครั้งนะคะครั้งละ30นาทีก็ได้แล้วแต่ว่าประเด็นคือต้องออกกำลังกายให้เหนื่อยพอที่หัวใจเต้นแรงขึ้นนะคะไอ้ตรงนี้สำคัญนะแต่ว่าข่าวดีนะคะคือไม่จำเป็นต้องไปยิมก็ได้นะเช่นจอดรถให้ไกลหน่อยแล้วก็เดินไปออฟฟิศนะคะหรือเดินอ้อมเขาเรียกเป็นบล็อกเนี่ยเดินล้อมถนนบริเวณที่ทำงานหรือว่าถ้าเจอบันไดก็ขึ้นบันไดนะคะหรือว่าทำงานบ้านด้วยพลังกระปรี้กระเป๋าเช่นดูดฝุ่นอะไรทำนองนี้นะคะมันก็สามารถทำให้เหงื่อออกและหัวใจเต้นเร็วได้เช่นกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเห็นนะคะลองดูก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนะแล้วตอนจบครูปล่อยให้ท่านไปดูในเท็ดทอล์คของอาจารย์เบดี้เองดีกว่าคือมันสนุกและตลกมากนะคะคือท่านจะนำออกกำลังกายแบบง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะแต่ว่ามันทำปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกคล้ายๆบอดี้คัมแบ็คแบบง่ายๆค่ะมันจะแบบมีต่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกเสียงไปด้วยว่าฉันเจ๋งมากเลยฉันมีพลังมากเลยทำนองเนี้ยแล้วก็เอาพอให้เหงื่อออกนิดหน่อยเขาบอกแค่1นาทีพอได้สัมผัสความสุขที่สมองหลังแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านไปทำต่อลองไปหาเท็ดทอล์คของท่านฟังนะคะศาสตราจารย์เวนดี้ซูซูกินะแล้วก็ครูจะมาเล่าเล่มนี้อย่างสั้นๆนะคะเพราะเล่มมันบางมากอ่านวันเดียวก็จบนะคะคือเล่าละเอียดมากก็พอดีเขาหนังสือเขาต้องขายกันพอดีหนังสือเล่มนี้น่ารักมากมันเป็นการ์ตูนค่ะสำหรับแต่แปลกนะครูเป็นคนไม่เด็กไม่ที่ไม่เคยอ่านการ์ตูนพบว่าการอ่านการ์ตูนมันยากเขาไม่รู้ต้องดูช่องไหนก่อนแต่ท่านที่มีทักษะการอ่านการ์ตูนคงจะอ่านได้เร็วกว่าครูนะคะเล่มนี้ครูเห็นมันน่ารักก็ซื้อมาเองแล้วตอนหลังสำนักพิมพ์ก็เอามาให้ครูหนึ่งเล่มนะคะสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะคะต้องขอบคุณมากดังนั้นครูมีเกินอยู่หนึ่งเล่มถ้าครูหาเจอในกองหนังสือ300เล่มที่บ้านครูนะคะถ้าใครอยากได้นะที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยครูให้เลยนะเป็นท่านแรกที่พิมพ์เข้ามาแต่ว่าต้องส่งคนมารับที่ออฟฟิศครูเองนะคะส่ง Messenger มอเตอร์ไซค์เลยมารับ LINE MAN อะไรเงี้ย Lala Move มารับได้เดี๋ยวครูจะเตรียมไว้ให้ท่านใดอยากเล่มนี้ครูมีเกินอยู่เล่มหนึ่งครูแจกนะคะให้สำหรับท่านที่อุตส่าห์มาดูไลฟ์รอบดึกของครูอ่านแล้วครูจะมาสรุปสั้นๆว่าเล่มนี้ดียังไงก่อนอื่นเนี่ยชื่อโยคะสไตล์ขี้เกียจนี่ถูกใจครูมากเลยค่ะเพราะว่าคือครูไม่ถึงกับขี้เกียจหรอกแต่ว่าบางครั้งรู้สึกว่ามันคุณตะวันรัตน์เอาไหมคุณตะวันรัตน์อยู่สิงคโปร์จะส่งคนมาเอาได้หรือเปล่าใครอยู่กรุงเทพใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยส่งคนมาเอากับครูได้นะคะครูแจก1เล่มนะอันนี้มีแจก1เล่มแจกอันที่สำนักพิมพ์ก็ให้ครูมาพอเล่มนี้ครูซื้อเองก็มันเป็นโยคะแบบสมองไม่ต่อต้านนะคะไม่เป็นไรคุณธันวาดูย้อนหลังได้นะคะครูไม่ได้ปรับเวลาใหม่ค่ะคือครูพยายามจะมาเร็วนะคะแต่ว่าหนึ่งนะช่วงนี้งานยุ่งนิดนึงอ่ะเลยมาช้าขึ้นไปเรื่อยๆสองสัญญาณไม่มานะคะวันนี้ครูเลยเริ่มช้าหน่อยครูเล่าเล่มนี้เลยนะคะโยคะสไตล์คนขี้เกียจเนี่ยมันเริ่มได้จากท่านทำท่าง่ายๆอยู่บนโต๊ะทำงานท่านอย่างเงี้ยนะคะนิดๆหน่อยๆยืดเส้นยืดสายเนี่ย
ได้นะคะคุณตะวันรับบอกว่าเดี๋ยวมารับตอนเดือนของครูได้ไหมได้ค่ะคุณตะวันรับจะเป็นคนที่มาคอร์สตอนเดือนสิงหาของครูนะถ้าจำไม่ผิดคือท่านที่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะงั้นเป็นท่านแรกที่บอกก่อนว่าจะมาเอากับครูนะเพราะฉะนั้นครูเก็บไว้ให้นะคะครูเก็บไว้ให้คุณตะวันรับนะอ๋อหนังสือเวียนอ่านจบและส่งต่อท่านอื่นคุณโซจูแนะนําไอเดียดีนะคะเป็นหนังสือเวียนของห้องเรียนความสุขของครูนะคิดว่าครูอาจจะมี2เล่มนะคะครูเป็นโรคเผลอซื้อมา2ทีหรือมีคนให้มาเอาอย่างนี้แล้วกันเล่มนึงอ่ะคุณตะวันรัตน์ที่อยู่สิงคโปร์จะมาเรียนกับครูเนี่ยจะได้ไปแล้วนะคะอีกเล่มนึงเนี่ยเดี๋ยวขอครูหาเจอก่อนแล้วจะมาประกาศบอกทุกท่านอีกนาทีนะคะจะได้คุณโจจูแนะนําได้น่าสนใจมากเป็นหนังสือเวียนนะคะอ่านจบแล้วส่งต่อให้ท่านอื่นนะคะก็ดีเหมือนกันนะถ้าครูมีหนังสือหลายเล่มอย่างนี้อีกครูจะทําเป็นหนังสือเวียนนะคะคุณแมดามกันยังพันบอกเวียนมาโคราช1เล่มนะคะยังมีขายค่ะคุณศิริรัตน์เป็นหนังสือใหม่นะคะเปิดแบบญี่ปุ่นนะอาจจะไม่ถนัดสำหรับบางท่านคือเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าจะเล่าประวัติก่อนผู้เขียนนะคะเป็นนักเขียนการ์ตูนกราฟิกน่ารักเป็นชาวญี่ปุ่นวาดตัวเองเป็นรูปนี้นะคะเธอบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นงานหนักแล้วก็ยอมแพ้กับงานประจำออฟฟิศงานญี่ปุ่นหนักนะคะมีญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เคยได้ยินว่ามีคนทำงานหนักจนตายกันมาแล้วหลายคนนะคะครูเชื่อว่าคนไทยคงเราคงไม่เป็นอย่างนั้นนะงานหนักแต่คงไม่ถึงตายนะเพราะคนไทยเรายังไงก็รู้วิธีพักผ่อนแล้วก็ครูว่ามีความบันเทิงไม่เครียดมากเท่าคนญี่ปุ่นนะคะนี่ขนาดทำงานวาดการ์ตูนก็เครียดขนาดไหนเครียดขนาดที่ว่าเคยนอนซึมเศร้าอย่างในภาพนี้นะคะไม่ขยับมาถึง4วันคนที่เป็นอาการนี้คืออาการของโรคซึมเศร้านะคะท่านใดมีลูกหลานญาติมิตรเพื่อนฝูงที่นอนไม่ขยับอะไรเลยเป็นเวลานานหรือแค่วันเดียวเนี่ยควรพยายามหาทางพาเขาไปหาหมอนะคะเป็นอาการของภาวะซึมเศร้านะคะไม่มีเรี่ยวมีแรงนะสามีเธอก็เลยแนะนำว่าให้ไปเล่นโยคะไหมแต่ว่าเธอเนื่องจากเป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยก็กลัวลงยิมแล้วก็คนญี่ปุ่นเป็นคนคิดมากค่ะกลัวไม่มีชุดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนหลังเธอก็คิดว่าอ่ะไปลองหน่อยก็ได้ทั้งที่แบบไม่มีชุดที่แบบเหมาะสมอะไรก็ลองดูสักนิดนึงก็เลยทำนองนี้ก็ไปลองดูนะคะถ้าเธอก็เริ่มจากทำตามทีวีก่อนแล้วก็เริ่มทำท่าง่ายๆนะคะคือไม่ได้ทำท่ายากเลยท่าง่ายๆเช่นแบบเอามือพาดตอกขอบโต๊ะแล้วก็ก้มลงมายืดเนี่ยนะคะมีนะคุณมิซิโกะบอกท่านไหนอ๋อจะเจอตอนอีเดือนอีกที่ไกลใช่ไหมคุณตะวันรัตน์ได้อีกที่ไกลวันที่8กรกฎาคมเดี๋ยวครูเก็บไว้ให้นะคะเริ่มจากทำท่าง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปในเล่มเนี่ยมันดีๆอยู่2อย่างข้อเด่นของเล่มนี้นะคะคือเขาจะ1อธิบายก่อนด้วยว่าโยคะเนี่ยน่ารักไหมการ์ตูนดีต่อระบบประสาทอัตโนมัติยังไงถ้าท่านเป็นแฟนหนังสือแนววิทยาศาสตร์ทางสมองเหมือนครูนะคะท่านจะรู้เลยว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันมีส่วนในความสุขของท่านในคอร์สความสุขของครูก็จะมีการฝึกลมหายใจเพื่อกระตุ้นประสาทอัตโนมัติ2รูปแบบด้วยนะคะซึ่งอันนึงเป็นแบบกระปรี้กระเปร่าอันนึงเป็นแบบผ่อนคลายนะเล่มนี้จะมีอธิบายนิดนึงแล้วก็อธิบายด้วยว่าระบบประสาทอัตโนมัติภายในเนี่ยควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนใดของร่างกายด้วยคือไม่ใช่เป็นหนังสือการ์ตูนสอนโยคะธรรมดานะให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางสมองและเรื่องอวัยวะต่างๆด้วยทีนี้เขาก็บอกเวลาร่างกายเสียศูนย์นะร่างกายก็จะพูดง่ายๆว่าระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเสียศูนย์เนี่ยท่านจะเครียดแล้วก็ทำให้ไม่ว่าจะประสิทธิภาพทางการทำงานหรือสุขภาพกายท่านก็พลอยแย่ไปด้วยกายกับใจมันเนื่องกันนะคะเดี๋ยวคุณจะเปิดดูซิว่าท่าง่ายๆที่เริ่มต้นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาจะแบ่งเป็นบทกี่บทนะไม่แน่ใจ 4-5 บทนะคะโดยจะเน้นความรู้สึกที่ท่านต้องการได้จากการออกกำลังกายนะคะเช่นบทที่1เนี่ยเริ่มจากการผ่อนคลายร่างกายจิตใจเนี่ยเขาบอกว่าง่ายๆค่ะแค่ยืดกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็จะมีภาพอธิบายมีชาร์ตแผนภูมิประกอบนะคะท่าแรกเนี่ยหลายท่านที่เล่นโยคะเป็นประจำต้องรู้จักดีอยู่แล้วคือท่าแมวนะคะคือก้นโค้งอย่างนี้แล้วก็แอนอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีอธิบายเป็นขั้น1 2 3 4อย่างละเอียดเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยชัดเจนเลยแต่แน่นอนนะคะถึงแม้จะเป็นท่าง่ายๆท่าเบสิกเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพหลังไม่ดีหมอลองกระดูกเคลื่อนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนี่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอ่ะท่านจะไปเข้าคลาสโยคะก่อนก็ได้แต่วันนี้ครูทดลองทำมาแล้วนะคะครูเคยไปเรียนโยคะแบบไม่กี่ครั้งนะคะครั้ง2ครั้งนอกนั้นก็เปิด YouTube ทำเองบ้างอะไรบ้างซึ่งไม่ดีนะคะไม่ควรเรียนแบบเพราะว่าเราต้องควรความจริงควรให้
คนที่เป็นมืออาชีพก็สอนเราแต่วันนี้เพื่อทุกท่านครูเอาตัวเองเป็นหนูทดลองทำมาหมดทุกท่าแล้วในเล่มนี้นะคะมันเป็นท่าแบบเบสิกง่ายๆไม่อันตรายอะไรนะคะที่ครูทำมาขนาดครูเพิ่งหายจากปวดหลังก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ทำได้หรือว่าถ้าอย่างท่าบิดเกลียวเนี่ยมันคือท่าเดี๋ยวนะคะเขาดูก่อนว่าเป็นท่าที่ทำให้ความรู้สึกเป็นยังเป็นท่าผ่อนคลายอยู่เนี่ยในเล่มก็จะมีท่าบิดแบบง่ายๆซึ่งสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ทำได้แล้วบอกด้วยว่าการหันเนี่ยไม่ใช่บิดอยู่ดีก็บิดอะไรก่อนบิดลำตัวก่อนแล้วบิดตรงนี้ช่วงบ่าแล้วก็บิดช่วงศีรษะค่อยๆบิดไปตำแหน่งวางมือข้างหน้าข้างหลังอะไรยังไงมีภาพจากด้านบนด้านข้างคือดูแล้วทำตามได้ง่ายนะคะไม่ยากเลยแล้วก็จะบอกได้ว่าการผ่อนคลายแต่ละส่วนเนี่ยมันดีกับเรายังไงอันนี้ก็ง่ายค่ะท่านสามารถถ้าท่านไม่ได้นั่งถือมือถืออยู่ลองทำท่านี้เลยก็ได้นะคะท่านั่งยกตัวเอาเท้ามาประกบกันแล้วก็โยกไปมาเนี่ยเป็นการยืดกระดูกสันหลังจะทำให้กระดูกสันหลังผ่อนคลายนะคะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยใครนั่งอยู่ที่พื้นนะคะลองเอาเท้ามาประกบกันแล้วลองโยกไปโยกมาดูวันนี้ครูทำไปไม่กี่ท่าจากในนี้ก็เริ่มรู้สึกสบายหลังเหลืองเนี้ยสบายแล้วก็ตัวตรงขึ้นต่อไปนะคะมีท่ามีใครท้องผูกบ้างไหมคะท้องผูกนะท่านี้เลยท่าม้าน้ำท่านี้ค่ะง่ายๆมันดูเหมือนเอาแขนเอาขาการธรรมดาแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคะเอาขาข้างหนึ่งดึงเข่าอีกข้างหนึ่งพับไปข้างหนึ่งโดยบ่าทั้งสองข้างนี่ยังต้องแตะพื้นอยู่นะคะเล่มนี้วาดง่ายมีทั้งท่าแบบเบสิกม้าน้ำแบบเบสิกคือจะเป็นม้าน้ำแบบนี้นะคะส่วนม้าน้ำแบบแอดวานซ์สำหรับคนที่ทำได้ดีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยนะสามารถทำตามได้แล้วเขาก็จะมีพูดถึงลมหายใจดียังไงท่าที่ง่ายที่สุดของเล่มนี้คือท่าอะไรรู้ไหมคะซึ่งทุกคนสามารถทำได้เดี๋ยวนี้พร้อมไปกับครูเลยนะมันคือท่ายืดคอค่ะครูจะอ่านให้ฟังว่าทำยังไงเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะท่ายืดคอเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะให้เอามือสองข้างซ้อนกันไว้ตรงกลางระหว่างกระดูกหายปลาร้าอ้าวครูก็อ้วนซะด้วยหากระดูกหายปลาร้าไม่เจอหาเจอกันไหมคะนักเรียนก็น่าจะประมาณตรงกลางเนี่ยนะวางมือไว้ตรงกระดูกหายปลาร้านะคะกดลงไปด้านล่างแล้วก็พร้อมกับค่อยๆเชิดหน้าขึ้นยืดลำคอและหายใจเข้าออกช้าๆ20วินาทีลองทำดูสัก 2-3 ลมหายใจใช่ไหมคะง่ายๆนะคะคือเงยหน้าขึ้นไปเอามือกดตรงระหว่างกระดูกหายปลาร้ากดลงแล้วก็ยืดคอขึ้นหายใจเข้าลึกๆเงี้ยแล้วก็ให้มองขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าจะให้สบายขึ้นอีกเขาบอกว่ายืดเอียงไปซ้ายขวาก็ได้นะคะเบาๆนะทำเบาๆเขาบอกเป็นท่าที่ปลอดภัยต่อทางเดินหายใจเขาออกได้ลึกและหายใจเป็นธรรมชาติถ้าท่านบาลานซ์ไม่ค่อยดีนะคะเขาบอกว่าให้ไปยืนพิงกำแพงนะคะเอาศีรษะไปพิงกำแพงอย่างนี้นะเห็นไหมนี่คือกำแพงแล้วเอาศีรษะไปพิงแล้วก็ยืนพิงแล้วหันซ้ายหันขวามันจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้ผ่อนคลายนะคะเขาบอกว่าลำคอเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับความเครียดมายืดให้อ่อนตัวกันเถอะจริงด้วยท่านสังเกตไหมเวลาท่านเครียดเนี่ยคอท่านจะแข็งมันเองนะเห็นเคยเห็นคนโกรธไหมคะเวลาก็พูดกันแล้วคอเป็นเอ็นได้ยินสำนวนไทยว่าคอเป็นเอ็นไหมนั่นแหละกำลังเครียดนะเขาบอกว่าถ้ายืดคอง่ายๆอย่างท่านี้ที่ครูทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะอลีนสำนักพิมพ์ไดฟุกุมาแล้วครูเล่าไปเกือบครึ่งเล่มแล้วนะคะอลีนแต่ว่าไม่ได้เล่าละเอียดนะให้ท่านผู้ชมไปซื้ออ่านเอาเองเขาบอกถ้ายืดคอหายใจเนี่ยเหมาะสำหรับเวลานี้ค่ะเวลาท่านหงุดหงิดเวลาท่านกำลังประมาหรือว่าวิตกกังวลหรือกำลังเครียดเต็มที่นะความจริงแค่หายใจยืดลึกๆแล้วบิดคอไปมาช้าๆเนี่ยจริงๆมันคือเหมือนการเจริญสติฐานกายนั่นแหละค่ะถ้าท่านรู้สึกว่าต้องไปพูดหน้าห้องแบบเหมือนต้องพรีเซนต์งานสำคัญและเครียดนะหลบไปเข้าทำในห้องน้ำก็ได้ค่ะไปยืนหายใจลึกๆแบบในท่าเนี้ยก็จะดีท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่จะช่วยให้ผ่อนคลายเช่นกันทำเวลาอยากรู้สึกสงบนะทำเวลาเหนื่อยทำเวลาความสามารถในการตัดสินใจถดถอยมันคือท่าอะไรรู้ไหมอยากตอบไหมมันคือท่าเด็กนะคะท่าเด็กจุดที่ท่านจะได้ยืดคือจุดที่ลูกศรบอกตรงนี้นะคะคุณพจนีบอกต้องสอยภาษาวัยรุ่นมากเลยนะคะท่าเด็กเนี่ยจะช่วยท่านรู้สึกเวลารู้สึกอยากสงบแล้วเวลาความสามารถในการตัดสินใจถดถอยนะคะเมื่อกี้ผ่อนคลายแล้วนะต่อไปเป็นหมวดท่ากระปรี้กระเป๋านะคะกระปรี้กระเป๋าเนี่ยมันก็อย่างเช่นท่านี้นะคะท่าบิดตัวแบบง่าย
แอบไปนั่งทำในห้องน้ำที่ทำงานก็ได้นะคะจะทำให้ท่านรู้สึกกระปรี้กระเปร่าคุณเจียวบอกรายละเอียดสุดยอดต้องไปอ่านอีกรอบกระปรี้กระเปร่ามีท่าหนึ่งที่ครูชอบมากเหมือนกันวันนี้ครูก็ทำนะคะจริงๆทำเกือบหมดทุกท่าในเล่มนี้แล้วรู้สึกดีมากก็เลยเอามาบอกต่อนะคะท่าวีรบุรุษหรือว่าท่านักรบเนี่ยนะคะท่าเนี้ยทำแล้วเหมือนกับแบบเปิดอกเปิดลำตัวหายใจได้ลึกแล้วรู้สึกมีพลังนะคะหรือแม้กระทั่งท่าง่ายๆที่สุดทำเดี๋ยวนี้พร้อมกันกับครูเลยก็ได้เด็กๆท่าเสาอากาศนะคะท่าเสาอากาศทำอย่างนี้เห็นไหมนั่งอยู่แล้วก็ชูมือขึ้นเป็นการเปิดลำตัวช่วงบนจะทำให้หัวปลอดโปร่งและอารมณ์เป็นเชิงบวกเขาบอกว่าสูดหายใจวิธีนั่งนั่งเก้าอี้แล้วยืดหลังให้ตรงนะคะยกแขนยืดให้ตรงแล้วยืดอกยืดอกขึ้นไปนะคะเชิดคางขึ้นแล้วมองบนไม่ใช่มองบนอย่างนี้นะมองขึ้นไปจริงๆนะหายใจเข้าออกเดี๋ยวนะจุดสำคัญคือปล่อยให้ไหล่ต่ำเข้าไว้ไม่พยายามยกขึ้นพร้อมแขนอ้าวครูทำผิดหายใจเข้าลึกๆ30วินาทีนะคะแล้วกางฝ่ามือออกทั้งหมดนะกางฝ่ามือออกทั้งหมดหลังตรงยกแขนขึ้นตรงไหล่ไม่ยกนะคะเชิดคางขึ้นมองบนหายใจเข้าออกลึกๆ30วินาทีเดี๋ยวกระปรี้กระเปร่าเกินไปเดี๋ยวเด็กๆจะทำให้นักเรียนของครูนอนไม่หลับไหมคะแต่ทำรู้สึกปลอดโปร่งจริงๆนะเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มออกซิเจนแพร่กระจายไปทั่วร่างกายนะคะถ้าในหมวดกระปรี้กระเปร่าบทที่2เนี่ยหัวท่านจะปลอดโปร่งแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเชิงบวกนะคะอีกท่าหนึ่งเขาบอกว่าสามีเข้าไปทำให้ทำงานวันไหนที่ประชุมอยู่แล้วก็เอาไปทำแล้วก็รู้สึกดีคือท่าพัดค่ะท่าพัดเนี่ยมันง่ายขนาดนี้เลยถ้านั่งนั่งทำอยู่บนโต๊ะนะคะก็คือว่าจะเขาบอกว่าท่านี้เวลาครูไปสอนคลาสซามูไรเซนเซที่มาจากเจ้าสำนักญี่ปุ่นที่สอนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็สอนท่าคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่เป็นนั่งกับพื้นนะนั้นท่ายากนะอันนี้แค่นั่งอยู่บนโต๊ะนะถ้ายืดสี่ข้างร่างกายจะตื่นตัวร่างกายจะปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตนะคะก่อนอื่นนั่งตัวตรงมือข้างหนึ่งเอียงขึ้นข้างบนอีกมือหนึ่งวางไว้บนโต๊ะบาลานซ์ไว้นะคะแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างเพื่อวาดเป็นรูปพัดพร้อมกับยกแขนค้างไว้ข้างหูนะคะแล้วก็ยังไงอีกหายใจเข้าออก5ครั้งจุดประสงค์ให้ตรงนี้มันยืดนะคะท่านจะหายใจได้โปร่งขึ้นพอท่านหายใจออก5ครั้งแล้วก็ให้งอข้อศอกนะคะงอข้อศอกแล้วก็ท่าที่ถูกต้องไปอ่านเพิ่มเอาเองนะเพราะต้องสายตามองขึ้นข้างบนไปด้วยคือมองทะลุข้อศอกขึ้นไปมองไปบนท้องฟ้าพร้อมกับเชิดหน้าอกขึ้นครูก็หัดทำวันแรกทำไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทำขนาดทำวันแรกครูทำไม่ค่อยเป็นนะทำตามเล่มนี้ทั้งเล่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากครูก็จะไม่ลงรายละเอียดให้ท่านไปทำตามท่านี้ก็สบายนะคะยืดข้อต่อสะโพกนี่ถ้านั่งทำได้เลยนะนั่งทำที่ทำงานเนี่ยทำแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะท่านี้ก็ท่านใดชอบนั่งทำงานคอมนานๆแล้วเมื่อยเนี่ยเมื่อยหลังเมื่อยไหล่ถ้ายืดกำแพงแบบง่ายๆนี่นะคะง่ายมากเลยสามารถไปทำที่ขอบประตูห้องท่านเดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะเป็นมุมเอามือไปจับไว้แล้วก็ยืดตัวมาอย่างเงี้ยนะคะยืดตัวในระดับบ่านะท่านี้สบายมากเลยจะบอกให้เขาบอกว่าต่อให้ไม่มีกำแพงเป็นมุมห้องนะคะท่านก็สามารถเอามือทาบมีแบบง่ายนะจะบอกกันเล่มกับคนที่เขียนจริงเอามือทาบนผนังห้องแล้วก็เดินไปข้างหน้าในระดับบ่านี้ให้มันยืดหลังยืดไหล่ให้สบายได้ครูก็ขอไม่เล่าหมดละกันเดี๋ยวหนังสือนี้ก็จะขายไม่ออกแล้วครูจะบอกท่านหมดอุ้ยท่านี้ก็สบายค่ะท่ารวงข้าวแต่ต้องค่อยๆทำแล้วมีหลักการด้วยนะคะต้องไปดูตามหลักการเขานะคือประสานมือไว้ข้างหลังแล้วก็กระชับตรงกระดูกสะบักเข้าด้วยการหลังตรงแขนตรงตึงแล้วค่อยๆก้มลงช้าๆนะคะเขาบอกท่านี้ต้องทำช้าๆอย่ารีบลงรีบขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเป็นวัยเราแล้วจะเวียนหัวนะกระดูกกระเดี้ยวเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าพอเขาตัวเขาทำแล้วได้ผลชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยสามีซึ่งปกติก็ขี้เกียจแล้วก็อ้วนลงพุงเนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำบ้างแล้วก็ชีวิตทั้งสองคนก็ดีขึ้นได้เห็นได้ชัดนะคะสุดท้ายเนี่ยครูขอยกคำพูดที่เธอยกมาจากคุณหมอของเธออีกทีนะคะว่าคุณหมอด้านเวชศาสตร์กายและจิตที่คอยแนะนำให้เธอดูเล่นโยคะมาตลอดเนี่ยบอกเธอว่าจิตใจนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการขยับร่างกายดูบ้างเมื่อพึ่งพาหัวใจหรือสมองไม่ได้นะเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดไปเลยใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นจริงเราก็รู้นะคะชาวพุทธเราก็รู้นะกายกับใจมันเนื่องกันนะถ้าใจถ้ารู้สึกเหนื่อยเด็ดเหนื่อยเครียดประหม่าวิตกกังวลไม่สบายใจก็ดีเล่นโยคะได้นะคะหรือถ้าท่านร่างกายเมื่อยนั่งทำคอมนานนั่งทำนู่นทำนี้นานเนี่ยท่านก็ทำท่าโยคะคนขี้เกียจได้ครูให้ดูโปกอีกทีคุณยศมาถามนะคะชื่อหนังสือเดี๋ยวนะคะเห็นไหมโยคะสไตล์คนขี้เกียจนะคะในญี่ปุ่นขายได้ 200,000 กว่าเล่มนะเป็นเบสเซลเลอร์นะคะของสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะคะไดฟุกุเล่มนี้ครูซื้อที่ร้านไนอินแต่ครูเชื่อว่า C1 ก็มีหรือเข้าตามเว็บไซต์ก็มีซื้อที่ คุณเจียวดูไปด้วยเล่นโยคะไปด้วยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคุณเจียวเล่นท่าผ่อนคลายนะคะอย่าเล่นท่ากระปรี้กระเป๋านะในเล่มนี้มีหมดนะคะท่าผ่อนคลายท่ากระปรี้กระเป๋าครูว่าซื้อเว็บออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าเดาไม่ผิดไม่รู้เจ้าของสำนักพิมพ์อยู่หรือเปล่าอารีนยังอยู่ไหม C1 ก็ได้ค่ะเว็บ C1 ครูทดลองมาหลายร้านหนังสือออนไลน์แล้วเว็บ C1 นี่ซื้อผ่านมือถือแล้วเร็วสุดเพราะมันจ่ายผ่าน LINE Pay ได้ด้วยนะคะสะดวกซื้อผ่านเว็บก็ได้นะคะแต่ครูมีของครูเล่มนึงจะให้คุณท่านอะไรนะลืมชื่อละอะไรตะวันรัตใช่ไหมคะที่มาจากสิงคโปร์ที่จะมาเรียนอีกที่ใกล้กับครูนะคุณตะวันรัตจะได้เล่มนั้นไปซึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครูเข้าใจว่าที่บ้านครูมี3เล่มซื้อเอง1แล้วก็ได้มาอีก2หรือซื้อเอง2ก็ได้มาอีก1ครูไม่แน่ใจนะคะถ้าท่านสนใจจะอ่านกันก็แจ้งความประสงค์กับครูไว้ว่าท่านใดจะรับไปอ่านเป็นคนแรกแล้วช่วยเวียนกันให้ห้องเรียนความสุขได้อ่านกันทุกคนนะคะครูก็มีหนังสือมาฝากท่านอยู่เรื่อยๆท้ายที่สุดก่อนส่งให้ไปนอนท่านใดที่ยังไม่ได้แอด LINE แอดครูนะคะแอดนะของจริงต้องมีเครื่องหมายแอดแล้วก็ดร.นัทนะคะถ้ามีดร.นัทเฉยๆเดี๋ยวไปเจอดร.นัทตัวปลอมไม่รู้ด้วยนะใครแอดมาแล้วเนี่ยจะทราบว่าครูจะมาประกาศว่าครูไลฟ์กี่โมงแล้วก็ไลฟ์เรื่องอะไรนะคะแล้วบางทีถ้าครูมีงานเขียนบทความอะไรต่างๆข้อมูลความรู้มาฝากอีกครูก็จะนำมาฝากทุกท่านนะคะขอชื่อหนังสือใช่ไหมคะโยคะสำหรับคนโยคะสไตล์คนขี้เกียจค่ะโยคะสไตล์คนขี้เกียจท้ายที่สุดครูขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนครูทั้งๆที่ครูมาดึกมากเพราะว่าต่อสัญญาไม่ได้นั่งป้ามาอยู่เกือบ20นาทีนะคะขอให้คืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่มีความสุขและความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านทำนะคะขอบพระคุณที่ทำให้ครูได้มีโอกาสทำหน้าที่อีกวันหนึ่งคือเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปเล่นโยคะก่อนนอนกันนะคะเด็กๆไปยืดเส้นยืดสายก่อนนอนทำท่าผ่อนคลายนะคะอย่าทำท่ากระปรี้กระเปร่านะอ้อก่อนนอนเขาบอกว่าทานเครื่องดื่มร้อนๆก็ดีนะคะเช่นน้ำอุ่นหรือว่านมร้อนแล้วก็นานๆทีนอกจากเล่มนี้บอกนะคะนอกจากอาบน้ำฝักบัวแล้วก็แช่น้ำในอ่างบ้างนะคะคือคนญี่ปุ่นนะนะตามสไตล์นั้นราตรีสวัสดิ์ค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะ